อ้าวเอาล่ะคุณปู่คุณปู่อารมณ์กำลังทานข้าวเกลียบข้าวเกลียบปลาจากจังหวัดสุราษฎร์เมื่อคืนนี้ไปเที่ยวที่ตลาดนินจามาก็ไปทีไรก็จะไปซื้อเจ้านี้ค่ะข้าวเกลียบเขาอร่อยดีเพราะอะไรรู้ป่ะเป็นข้าวเกลียบบางแล้วก็อีกแบบนึงก็ข้าวเกลียบหนาแต่ข้าวเกลียบหนาเนี่ยทานไม่ค่อยได้หรอกคุณเพราะอะไรล่ะมันเจ็บเพดานแต่ว่าถ้าข้าวเกลียบบางเนี่ยไม่ค่อยได้เจ็บเยอะนั่งทานไปเล่นๆไปเรื่อยๆอันนี้ก็ถุงเงินเขาก็ชอบไงอันนี้เป็นตัวเมียนะเนี่ยเป็นน้องของกัปตันเขาแล้วดูสิคุณปู่นั่งตรงนี้นะคุณหลานนุ่นเล่นกองทรายนุ่นกัปตันเล่นทรายกับใครนะกับถุงทองแต่ถุงเงินเนี่ยชอบข้าวเกียบไงนั่งรอเมื่อไรปู่จะให้สักทีนะหนูอยากกินจังขอมั่งปู่เห็นไหมปู่ก็เล่นกับหมาหลานก็เล่นกับหมานี่มีความสุขตามภาษาของผู้สูงวัยต่างคนต่างเล่นไงคุณแต่ในเขตใกล้ๆกันเนี่ยแหละอ้าวทำไมเอาทรายเป็นรถมันล่ะลูกแล้วทำฝนตกแล้วเวลาเข้าบ้านไม่ไปสะบัดทรายออกจนเต็มบ้านเหรอดูสิเอาทรายเป็นรถน้องอะไรนะถุงทองนั่นน่ะหมาประมาณ6เดือนเองมั้งเนี่ยยังไม่โตหรอกคุณแต่ก็กำลังรับฟันเลยอ่ะน่ะก็นั่งแทะไม้อยู่รับฟันเนี่ยวันๆก็มีอยู่อย่างเงี้ยละคุณเอ้ยไม่ได้ทำอะไรหรอกแล้วกระดูกหมาทำอะไรนะกระดูกหมากระดูกหมาทำอะไรอ่ะปั้นน่ะเหรออ๋อมันต้องตัวตุ๋นหมายถึงอะไรที่ว่าตัวสูงฮะเปรตไปเห็นที่ไหนอ่ะใครเล่าให้ฟังอีกตัวก็แขนก็หัวมันเป็นมาทุกวันเนี่ยชอบเล่นทรายไงคุณเมื่อเช้าพอดีเขาไปกับแม่ก่อนก็เลยไม่ได้ถ่ายเขาไว้พอมีตรงนี้กับพอกลับมาก็เลยมาถ่ายกันอีกนี่ไงพี่ต้องอันคืออะไรมันคือเป็นมีตรงนี้กับตรงนี้กับตรงนี้หมายถึงบ่าหรือคอคอก็มีฟันแหลมที่ใหญ่มากเปรตด้วยเหรอมีฟันที่แหละเนี่ยมันมีฟันที่ใหญ่มากเราไปเห็นจากตรงไหนมาหรือว่าไปดูในทีวีดูในทีวีหรือว่าดูในคลิปดูในทีวีดูในทีวีของใครของเด็กอะแล้วที่ว่าห้องหนูไม่ได้เปิดดูเหรอไม่ใช่เหรอไอ้ห้องหนูมันพังอ้าวเหรอเลยไปดูบ้านยายโตเหรออ๋อเหรอหนูจะใส่หนูจะรู้ว่าตาหนูตาอะไรทำไมโปนขนาดนั้นน่ะว่าตาตาทำไมโปนขนาดนั้นน่ะมันใหญ่มากเลยนั่นน่ะถ้านั่งดีๆนะเดี๋ยวโปนนะเดี๋ยวน้องออกมาคุยด้วยนั่นน่ะนั่งนั่งแบบไหนเนี่ยนั่งอย่าให้โป้นะขยับเลยเด็กสี่ขวบนี่รู้เรื่องนะคุณคุยกับเด็กสี่ขวบสนุกดีพูดรู้เรื่องหมดเลยเนี่ยปกติเนี่ยไอตอนที่เขาอยู่ในท้องแม่เขานะไม่ได้คุยกันเท่าไหร่หรอกคุณแล้วเขาอยู่หลังบ้านเนาะเราก็ฟังทำไมเด็กบ้านนี้ไม่ร้องเลยไม่เคยได้ยินเสียงเลยนะตอนที่เขาเกิดใหม่ๆอ่ะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้ไม่ร้องเลยอ่ะพอได้2 ขวบ 3 ขวบโอ้ย
พูดไม่หยุดเลยใช่ป่ะกัปตันพูดไม่หยุดเลยตอนเด็กๆนี่ไม่ได้ยินเสียงร้องเลยอ่ะอยู่หลังบ้านเออทำไมเด็กคนนี้ไม่ร้องเลยเนาะอุ้ยพอ2ขวบ3ขวบพอพูดได้เนี่ยหูไม่ต้องพูดเลยอ่ะแข่งกันพูดเลยไหมแข่งกันพูดกับใครนะกัปตันกับถุงทองอะถุงทองคุยกับกัปตันได้ด้วยเหรอไม่ใช่มันเป็นหมาคุยละอ้าวแล้วเขาทำอะไรเขาเห่าไหนกัปตันทำเสียงเรียนของถุงทองกับถุงเงินดิอ่ะทำหน่อยสิเผื่อจะส่งไปแข่งขันกับเขามั่งอ้าวเริ่ม1 2 3ไหนตัวหนูติดแล้วอ้าวส่งเสียงของถุงทองอ่ะทองมาใหม่แล้วก็เสียงหอนที่เคยชอบทำอ่ะโอเคแล้วแมวเอายาวๆดิไม่ไงสมบัติเจอแล้วนี่ทองค่ะสมบัติเจอคืออะไรอ่ะฝาอะไรอ่ะโอ้ระวังตรงนั้นระวังนะพอมันแตกมันจะเหยียบหนูไปเหยียบมันน่ะแล้วมันก็จะบาดขาเอาสิบาดเท้าอ่ะเออเอาเหรอใช่เดี๋ยวให้คุณไปฟังเสียงไพวันหน่อยดิคุณปู่อารมณ์ชอบฟังเสียงไพวันมากแต่ก็ไม่กล้าเปิดจบหรอกนะคุณเพราะอะไรรู้ป่ะพอเปิดจบนะเดี๋ยว เข้า YouTube เสร็จ YouTube ก็ลิขสิทธิ์อีกแล้วไม่ค่อยกล้าหรอกคุณฟังนิดๆหน่อยๆเอาไหนชัดยังเนี่ยต้องซูมไม่เห็นชัดอันนี้คน2อันนี้หมา2เด็กเด็กกับหมาเหมือนกันตรงที่ว่าชอบกองทรายโอเคก็ได้อีกหนึ่งคลิปแล้วล่ะไม่มีอะไรทำหรอกคุณมันสนุกดีไงไม่งั้นก็นั่งหงอยอยู่ในห้องเนี่ยก็ต้องออกมาแบบนี้แหละเอผู้สูงอายุเนาะก็นัวอยู่กับเด็กเนี่ยกับหมาเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆก็ค่อยออกไปเข้าห้างมั่งไปเดินตลาดมั่งอะไรตามเรื่องโอเคค่ะแค่นี้นะคะถ้าไงก็อย่าลืมค่ะกดSubscribe กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ